หลายชนเผ่าบนพื้นที่ราบสูงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมใจกันจัดทำดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ลานโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายพงพันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามโครงการชาวบ้านไร่ร้อยดวงใจทำดอกไม้จันทร์โดยเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ3ชนเผ่าได้แก่ชุมชนกะเหรี่ยงชุมชนชาวขมุและกลุ่มชาติพันธุ์ลาเวียงรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ร่วมกันจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยร้อยตำรวจตรีมานพเชื้อเมืองพานนายกอบต.บ้านไร่ร่วมกับกศน.อำเภอบ้านไร่พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านไร่และตำบลแก่นมะกรูดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใน11หมู่บ้านของตำบลบ้านไร่และอีก4หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่าชาวขมุในพื้นที่ตำบลบ้านไร่และชุมชนกะเหรี่ยงจากตำบลแก่นมะกรูดกลุ่มชาติพันธุ์ลาเวียงในพื้นที่ตำบลทับทันอำเภอบ้านไร่พร้อมด้วยกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจาก6โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่รวมกว่า 1,000 คนร่วมใจกันจัดทำดอกไม้จันทร์ตั้งเป้าไว้จำนวน 9,999 ดอกเพื่อนำดอกไม้จันทร์ที่ได้มานั้นรวมกับจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้ได้ยอดดอกไม้จันทร์ที่ทางจังหวัดนั้นได้ตั้งเป้าหมายในการจัดทำไว้ทั้งสิ้น 300,000 ดอกเดินทางไปทักทายครับยอดครับ